ียงใหม่น่าอยู่จริงหรอปัญหามากมายภายในเชียงใหม่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทำให้ปัญหาที่ตามมามีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างนี้เชียงใหม่จะยังเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงหรอแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราสามารถทำให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ขึ้นได้ด้วยนวัตกรรมของเราล่ะโจทย์ท้าทายนี้กำลังจะถูกให้คำตอบผ่านการทดลองนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาเมืองที่เชียงใหม่ภายใต้กิจกรรมเชียงใหม่ซิตี้แล็บแล้วทำไมถึงต้องเป็นเมืองเชียงใหม่ล่ะปี2562สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาดัชนีวัดศักยภาพของเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึงยั่งยืนและเชื่อมโยงและจากผลการประเมินพบว่าเมืองเชียงใหม่นั้นเป็น Potential Innovative Cityหรือเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองนวัตกรรมในปี2563ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันนำผลจากการประเมินด้วยดัชนีที่กล่าวถึงก่อนหน้ามาสู่การสร้างแผนปฏิบัติการเชียงใหม่เมืองนวัตกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของเมืองปลายปี2563ภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่และได้ให้ City Innovation Lab เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญของการขับเคลื่อนเชียงใหม่ City Innovation Lab จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการลองใช้นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเมืองด้วยเป็น Sandbox หรือพื้นที่ขนาดเล็กในการลองผิดลองถูกสำหรับนวัตกรก่อนพิจารณาขยายผลในอนาคตโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยการอาศัยกระบวนการโคดีไซน์และโคเลิร์นนิ่งที่เราเรียกว่าอินโนเวทโดยมี4กิจกรรมหลักกล่าวคือเปิดเมืองฟังเสียงรักขวัญนวัตกรรมเคลื่อนนวัตกรรมขับเมืองและก้าวสู่เมืองนวัตกรรมด้วยนวัตกรรมที่ทดลองใช้ก็จะมีส่วนช่วยให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นโปรดติดตามและเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพวกเราตลอดทั้งปีได้ที่นี่